ค่ะในชุมชนกลุ่มของคนไทยที่ทำงานอยู่ในโซนนั้นก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการโพสต์ด้วยเรื่องของการโจมตีกันในบางช่วงนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้อิสราเอลจะมีการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ1ปีของการทำสงครามในกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงในตะวันออกกลางซึ่งเมืองใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกคุณสาวรักษ์ก็มีการจัดกิจกรรมเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงด้วยนะคะค่ะเวลาในอิสราเอลเนี่ยจะช้ากว่าเมืองไทยประมาณ4ชั่วโมงคือท่านนะครับเวลาที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าของที่นั่นแต่ว่าเมื่อคืนนี้คือพอพ้นเที่ยงคืนน่ะชาวอิสราเอลเขาไปรวมตัวกันแล้วนะคะบริเวณสถานที่จัดงานนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการจัดงานนะคะการจัดงานรำลึกเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยดำเนินการโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่อีกส่วนนึงเนี่ยเป็นการจัดงานของรัฐบาลซึ่งการจัดงานในลักษณะที่แบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้เนี่ยกำลังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกในสังคมอิสราเอลค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะประชาชนในกรุงเทลอาวีฟออกมารวมตัวกันค่ะอยู่เคียงข้างครอบครัวของผู้เสียชีวิตและครอบครัวของตัวประกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะถึงกิจกรรมการครบรอบ1ปีของสงครามในกาซาก็ตรงกับวันที่7ตุลาคมซึ่งงานรำลึกครบรอบ1ปีเนี่ยนะคะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยดำเนินการโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตัวประกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีตั๋วเข้าร่วมงานจำนวน 40,000 ใบถูกจับจองหมดแล้วแต่ไม่แน่ชัดนะคะว่าพอถึงเวลาที่มีงานขึ้นจริงๆเนี่ยจะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลอิสราเอลยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนเนี่ยอาจจะโจมตีกรุงเทลอาวีฟอีกก็เลยมีการจำกัดจำนวนคนร่วมงานให้เหลือแค่ 1,000 คนเท่านั้นนะคะส่วนการจัดงานในส่วนของรัฐบาลค่ะจะใช้วิธีบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะนำออกมาฉายหลังจากที่การจัดงานของภาคประชาชนเนี่ยจบลงไปนะคะเหตุผลก็เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเนื่องจากว่าการจัดงานในภาคของประชาชนโดยครอบครัวของตัวประกันและผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจะมีการอภิปรายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลอิสราเอลด้วยก็คือไล่มาตั้งแต่ความล้มเหลวด้านข่าวกรองค่ะที่ปล่อยให้ฮามาสเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประชาชนในหลายประเทศพร้อมใจกันออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในนครอิสตันบูลของตุรกีนะคะพากันถือธงผืนยักษ์ค่ะร่วมเดินขบวนไปตามท้องถนนเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีสงครามในกาซาและผู้ประท้วงก็ยังพร้อมใจกันนะคะแสดงจุดยืนต่อต้านอิสราเอลประณามอิสราเอลว่าเป็นผู้ก่อการร้ายตัวจริงซึ่งภาพการชุมนุมประท้วงในลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วตุรกีรวมถึงในกรุงอังการาส่วนในภูมิภาคตะวันตกของสเปนค่ะผู้ประท้วงก็ถือป้ายเรียกร้องให้ยุติการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์แล้วก็ยังเดินขบวนไปหน้าบริษัทผู้ผลิตยานยนต์และอาวุธของเยอรมนีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธให้กับอิสราเอลเรียกร้องให้บริษัทยุติการสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ขอให้ยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในกาซาแล้วก็ในเวสต์แบงก์ด้วยส่วนนี้คือในเมืองดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนของสหรัฐผู้ชุมนุมหลายร้อยคนเดินขบวนไปตามท้องถนนพร้อมกับชูธงปาเลสไตน์และธงชาติเลบานอนตะโกนข้อความเรียกร้องให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์และยุติการโจมตีเลบานอนรวมถึงเรียกร้องให้ทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความสูญเสียในกาซาขณะที่ชาวปากีสถานหลายพันคนค่ะพร้อมใจกันออกมารวมตัวกันในนครการาจีมีการโบกธงแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์โดยหัวหน้าพรรคเจมาอีอิสลามิกซึ่งเป็นพรรคอิสลามหลักของปากีสถานระบุว่าการประท้วงจัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนทั้งโลกและบอกกับสหรัฐว่าสหรัฐกำลังสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วก็บอกองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าไม่ได้อยู่เคียงข้างผู้ถูกกดขี่และไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกับในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ประมาณ 1,000 คนออกมารวมตัวใกล้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเรียกร้องให้สหรัฐยุติการสนับสนุนอาวุธให้อิสราเอล
แล้วก็ยังเรียกร้องไปถึง UN ว่าจะต้องยุติการใช้2มาตรฐานและต้องคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และปกป้องปาเลสไตน์ส่วนนี้ก็คือในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลและก็กลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ต่างจัดการเดินขบวนในท้องถนนคู่ขนานกันไปแม้จะอยู่คนละฝั่งคนละฝ่ายแต่ว่าการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบนะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนในอิสราเอลในฝรั่งเศสพร้อมใจกันออกมาเดินขบวนบริเวณกรุงปารีสค่ะเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่เช่นเดียวกับบรรยากาศในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีที่ผู้สนับสนุนอิสราเอลหลายร้อยคนบกธงอิสราเอลเดินขบวนไปตามท้องถนนแล้วก็ยังถือป้ายที่เขียนข้อความแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันขณะที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้อ่านแถลงการเนื่องในวาระครบรอบ1ปีของการทำสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสโดยกูเตเรสได้กล่าวคำรำลึกถึงผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งหมดตลอด1ปีที่ผ่านมาและยืนยันว่า UN จะเดินหน้าทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวประกันทุกคนให้ได้รับอิสรภาพยุติการใช้ความรุนแรงและย้ำว่านี่คือเวลาแห่งสันติภาพเวลาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศและความยุติธรรมค่ะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียนั้นประเมินค่าไม่ได้นะครับแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวเลขของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงสื่อมวลชนเองด้วยนะครับ4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการสรุปว่า1ปีที่มีเหตุการณ์นี้มีสื่อมวลชนสูญเสียไปแล้วกว่า128ชีวิตที่ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อาจจะถูกลุกหลงแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนี่เป็นข้อมูลจาก CPJ นะครับองค์กรด้านที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับก็มีการรายงานตัวเลขนี้ออกมาและยังมีอีกอย่างน้อย2คนที่ยังคงสูญหายอยู่ด้วยเหมือนกัน